มาไวมากเลยอ่ะเมื่อคืนนี่ในซอยเข้าบ้านพี่นะพี่อยู่แมนชั่นเนี่ยยังไม่มีอะไรมาเช้าตื่นขึ้นมาขึ้นแล้วพี่ว่ามันน่าจะหลายบาทนะพี่ชายก็อยู่หนองแขมนี่ก็โดนหมดเลยล่าสุดนะคะหัวน้ำตอนนี้ไปถึงบริเวณด้านข้างห้างเดอะมอลล์บางแคที่ติดด้านถนนกาญจนาภิเษกที่ด้านหลังติดกับคลองบางจากระดับน้ำสูงถึงทางเท้าเหลืออีกเพียงไม่กี่เมตรก็จะถึงถนนเพชรเกษมแล้วนะคะส่งผลให้รถที่มาจากกาญจนาภิเษกที่จะเลี้ยวเข้าถนนเพชรเกษมนั้นชะลอตัวค่ะถ้าน้ำมวลนี้นะคะเข้าไปถึงเขตบางแคเต็มพื้นที่จุดที่จะรับน้ำต่อจากบริเวณนี้ก็คือเขตบางบอนแล้วก็เขตภาษีเจริญทำให้วันนี้ค่ะศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือบ้านบางแคซึ่งตั้งอยู่ซอยเพชรเกษม39เตรียมที่จะอพยพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กว่า100คนในช่วงบ่ายวันนี้ไปยังศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีส่วนผู้สูงอายุที่เหลืออยู่กว่า300คนที่ช่วยเหลือตัวเองได้จะย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้น2ทั้งหมดซึ่งในบ้านบางแคก็ยังมีผู้สูงอายุประมาณ30คนค่ะที่อพยพมาจากรังสิตบางบัวทองและดอนเมืองมาพักพิงในช่วงน้ำท่วมนะคะผลกระทบครั้งนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะคนเท่านั้นนะคะล่าสุดทีมข่าวของเราไปพบสัตว์เลี้ยงจรตัดที่ถูกนำมาเลี้ยงไว้มากกว่า100ตัวกำลังลอยคอในน้ำรอความช่วยเหลือภาพที่เราบันทึกมาได้นั้นน่าเวทนาเป็นอย่างมากติดตามจากรายงานค่ะการลงพื้นที่ของทีมข่าวเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะถนนทั้งเส้นถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรทำให้เราต้องใช้เรือยนต์ของครอบครัวข่าวสามเดินทางเข้าต่อไปยังตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีซึ่งเป็นจุดที่รับแจ้งขอความช่วยเหลือสุนัขและแมวนับพันตัวที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรและเมื่อเข้าไปถึงก็ต้องพบกับภาพที่น่าหดหู่เป็นอย่างมากเมื่อสัตว์เลี้ยงต่างส่งเสียงร้องอย่างโหยหวนตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือบางตัวก็ลอยคอตายอย่างน่าอนาถโรงเรือนทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า2ไร่ของคุณลุงสัญญาที่ก่อนหน้านี้ทางเครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาช่วยยกโรงเรือนให้สูงกว่าพื้นถึง1เมตรแต่เมื่อน้ำหมามากทำให้โรงเรือนถูกน้ำท่วมขังนานกว่า3วันแล้วจนทำให้สัตว์เจ็บป่วยจำนวนมากและตายส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณก็ได้แต่ลอยแพเอาอาหารไปหยอดเข้าให้นั่นเองฮะคือจะเลี้ยงได้ไม่เต็มที่ต้องลุยน้ำสัตว์พวกนี้อยู่ในสภาพอย่างเงี้ยจะทนได้อีกสักกี่วันฮะเพราะบางตัวก็ดูท่าทางจะแย่ก็น่าจะต้องยังไงก็ต้องย้ายภายในวันเนี้ยครับเพราะถ้าขืนงานตัวนี้จะไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวจะมีตายเพิ่มถึงแม้ว่าทีมข่าวจะได้ประสานเคลื่อนย้ายสัตว์ไปไว้ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแต่ยังขาดแคลนกำลังและรถที่จะเคลื่อนย้ายออกไปทำให้คุณลุงสัญญาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าวันละ 6,000 บาทและต้องเป็นหนี้กู้ยืมเงินมาดูแลสัตว์เหล่านี้ด้วยค่ะส่วนนี้เป็นภาพล่าสุดบริเวณถนนกาญจนาภิเษกพุทธมณฑลสาย1นะคะจะเห็นนะคะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้รถเล็กผ่านจุดนี้ลำบากแล้วนะคะเราพบปัญหาก็คือว่าบริเวณนี้ยังไม่มีการปิดการจราจรทำให้รถเล็กนั้นผ่านเข้ามาใช้พื้นผิวจราจรบริเวณนี้ตอบเข้าไปในด้านในไม่ได้พอมาถึงจุดนี้นะคะก็ต้องยูเทิร์นกลับแล้วก็ขับเลนสวนกลับไปนะคะซึ่งทำให้การจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดทีเดียวขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าตอนนี้การจราจรบริเวณนี้ถ้าเป็นรถเล็กก็ไม่สามารถผ่านได้แล้วค่ะมากค่ะคุณสกรค่ะพื้นที่ฝั่งตะวันตกนั้นมีความเสี่ยงสูงอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะมีน้ำตลบหลังจากแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมนะคะไหลเข้ามาในพื้นที่หนองแขมแล้วก็บางแคด้วยนะคะซึ่งทีมข่าวสกายรีพอร์ตได้บินสำรวจค่ะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยหัวน้ำอยู่ห่างจากเดอะมอลล์บางแคเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะติดตามรายงานกับคุณกฤตเจนพนิชการค่ะตามที่กรุงเทพมหานครนั้นเป็นกังวลนะครับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กทมฝั่งตะวันตกนั้นอาจจะทำได้อย่างยากลำบากนะครับซึ่งตอนนี้ครับสัญญาณเตือนได้มาถึงที่บริเวณเดอะมอลล์บางแคแล้วนะครับมีน้ำไหลมาตามท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็เข้าท่วมผิวการจราจรบางส่วนแต่เดอะมอลล์บางแคยังไม่มีผลกระทบนะครับรวมไปถึงถนนเพชรเกษมก็ยังไม่มีผลกระทบแต่ตอนนี้ครับถ้ามองขึ้นไปอีก2กิโลตรงวงแหวนนะครับถนนวงแหวนการจราพิเศษขึ้นไป2กิโลเราจะเห็นมีผลกระทบของผิวจราจรทั้งขาเข้าและขาออกแล้วในขณะที่บ้านเรือนซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับริมถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกตอนนี้มีผลกระทบแล้วนะครับบางส่วนครับในพื้นที่แขวงบางแวกและแขวงบางไผ่นะครับเพราะว่าน้ำนั้นไหลมาจากทางตอนเหนือครับฝั่งตะวันตกเข้าคลองบางแวกมาแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วครับ
ต็นท์รถยนต์มือ2จำนวนมากนะครับซึ่งตอนนี้ได้อพยพรถหนีน้ำไปแล้วนะครับเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นในขณะที่สแกนรีพอร์ตบินสำรวจบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราพบนะครับว่าในวันที่ระดับน้ำทะเลเริ่มลดลงแล้วเราได้เห็นว่ามีการผันน้ำระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับเพื่อที่จะเร่งระบายออกจากทางฝั่งตะวันตกให้ได้มากที่สุดนะครับในช่วงที่น้ำทะเลเริ่มลดครับและนี่ก็คือพื้นที่บริเวณองค์พระประธานในพุทธมณฑลนะครับตอนนี้ในพุทธมณฑล 2,500 ไร่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมเต็มบริเวณครับและปริมาณน้ำมวลนี้นะครับก็ไหลเข้าไปสร้างผลกระทบให้กับพื้นที่ถนนพุทธมณฑลสาย4ถนนอักษาหรือว่าถนนอุทยานนะครับเชื่อมต่อถนนพุทธมณฑลสาย3ครับและนี่คือสถานการณ์น้ำในฝั่งตะวันตกนะครับที่กรุงเทพมหานครเองก็มีความเป็นกังวลนะครับว่าจะบริหารจัดการยากมากกว่าฝั่งตะวันออกเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำมีน้อยมากกว่าครับทำรงคงรักช้างถ่ายภาพกฤษเจนพาณิชการสกายรีพอร์ตรายงานน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยนะคะช่วงหน้าคุณบัญชาจะสดจากท่าเรือกรุงเทพค่ะสนับสนุนโดย Hybrid Synergy Drive จาก Toyota ต่อติดเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ในแง่ของภาคเศรษฐกิจนะคะวันนี้ลงพื้นที่ไปดูที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสินค้านำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะติดตามจากคุณบัญชาชมชัยเวทกันค่ะคุณบัญชาเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณกรุณาคุณขวัญชนกท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเที่ยงวันทันหัตการในจอโลกเศรษฐกิจนะครับวันนี้ทีมข่าวของเรามาอยู่ที่ท่าเรือกรุงเทพทุกคนเรียกกันว่าท่าเรือคลองเตยมีความสำคัญเกิดขึ้นครับเพราะวิกฤตในครั้งนี้ไม่ว่าจะทำให้ชิปปิ้งเองก็มีปัญหายอดตู้การส่งออกก็มีปัญหารายได้การท่าเรือก็หดหายแม้แต่เทศกาลลอยกระทงตอนนี้ยอดขายหายไป 90% อารมณ์คนลอยกระทงขึ้นอยู่กับว่าน้ำจะขึ้นจะลงนั่นเองครับติดตามกันในรายงานพิเศษสึนามิเศรษฐกิจกทมภาพระยะไกลจากจุดที่ผมยืนอยู่ห่างไป29กิโลเมตรก็จะถึงปากอ่าวไทยนะครับภาพในขณะนี้ก็คือคอนโดมิเนียมซึ่งอยู่ตรงปากของแม่น้ำตรงแถวสมุทรปราการถัดเข้ามาอีกนิดนึงท่านผู้ชมจะเห็นโรงกลั่นน้ำมันบางจากซึ่งมีพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำเจ้าพระยาขยับเข้ามาอีกหน่อยก็จะเป็นเครนในการยกตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าและส่งออกซึ่งเป็นเครนอยู่ท่าใหม่หลังจากที่ภัยวิกฤตน้ำท่วมได้เกิดขึ้นก็ส่งผลให้ตู้ส่งสินค้ามากกว่า500ถึง700ตู้นี่นะครับในแต่ละวันที่จะขนส่งใช้190เที่ยวเรือเนี่ยก็เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นพอเราถัดออกมาอีกนิดหน่อยนี่นะครับเลยจากเครนยกเนี่ยก็จะมาถึงจุดที่เป็นแก้มลิงจะบอกว่าเป็นแก้มลิงย่อยๆของการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ได้ครับเพราะว่าตรงจุดนี้จะมีน้ำจากคลองด้วยกัน 3-4 คลองเข้ามาสู่จุดนี้และระบายออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับในขณะที่ฝั่งตรงข้ามท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่านั่นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ออกมาจากใจกลางเมืองซึ่งจะไหลผ่านคลองกระเจ้าแล้วก็ไล่ออกมาตามซ้ายมือทั้งหมดซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนท่านผู้ชมจะเห็นจะสังเกตเห็นคันด้านหน้าท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคันหน้าท่านี่เป็นคันเก่านะครับแล้วก็ระดับน้ำในวันนี้ค่อนข้างจะทรงตัวตามเวลาในขณะนี้ก็จะลดลงไปด้วยนะครับซึ่งจุดนี้เองจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าระดับน้ำปัจจุบันตามเวลาในขณะนี้11เที่ยงตรงเนี่ยนะครับระดับน้ำได้อยู่ที่ระดับ2เมตร7เซนนะครับ2เมตร7เซนนี่เป็นมาตรวัดน้ำขึ้นน้ำลงของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแบบง่ายๆระดับน้ำที่ขึ้นสูงสุดก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา2เมตร33เซนติเมตรเป็นระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับจึงทำให้เราเองจะต้องมาที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีประเด็นสำคัญมากมายนะครับตั้งแต่ตู้คอนเทนเนอร์เองก็มีปัญหาจนทำให้ตู้นำเข้าขณะนี้งดให้บริการอย่างสิ้นเชิงครับในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์นี่นะครับปัญหาคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าผู้ประกอบการนั้นไม่มีการมานำสินค้านำเข้าออกไปเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโรงงานนั้นถูกน้ำท่วมตรงจุดนี้เองจึงทำให้การท่าเรือนั้นจะต้องปิดให้บริการตู้นำเข้าซึ่งส่วนนี้ก็ทำให้ตู้เองจะต้องนำไปใช้ในการตั้งตู้ขึ้นมาเพื่อป้องกันภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ
ธุรกิจที่ทำหน้าที่ในการชิปปิ้งเองก็ประสบปัญหาไปด้วยนะครับเราได้ตรวจสอบไปกับทางด้านของคุณณัฐวุฒิเขียวพริ้งเจ้าหน้าที่บริษัทชัยรักพัฒนาเซอร์วิสผู้ประกอบการชิปปิ้งบอกว่าช่วงน้ำท่วมต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าหนุนสินค้าให้อยู่ที่สูงทำให้สินค้าไม่ได้รับความเสียหายแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับยอดการจ้างชิปปิ้งของส่งสินค้าออกต่างประเทศก็ลดไปด้วยอีกทั้งการงดเว้นนำเข้าสินค้าในท่าเรือกรุงเทพก็ทำให้ชิปปิ้งต้องเปลี่ยนสถานที่ไปใช้ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีต้นทุนในการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับจุดนี้อยู่ใกล้กับตลาดคลองเตยทีมข่าวของเราก็ลงไปดูระดับเศรษฐกิจของตลาดคลองเตยก็ปรากฏว่าขณะนี้ซบเซาเป็นอย่างยิ่งครับราคาเองก็มีการเพิ่มสูงขึ้นในสินค้าบางประเภทนะครับทีมข่าวของเราสำรวจตลาดสดคลองเตยในช่วงเช้าวันนี้นะครับผลปรากฏว่าได้รับการยืนยันจากพ่อค้าแม่ขายตรงกันว่าบรรยากาศตอนนี้เงียบเหงาตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วม2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับหลังจากมีการประกาศเขตเสี่ยงอุทกภัยในกทม.แม่ค้าขายเนื้อหมูรายนี้บอกว่ารายได้ต่อวันในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหายไปถึง 30% ลูกค้าทั้งที่ซื้อไปก็ปรากฏว่าประสบปัญหาในการที่จะนำไปบริโภคด้วยส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าบ้านถูกตัดน้ำตัดไฟครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างเองก็มีการอพยพออกจากกรุงเทพหลังจากประกาศให้เป็นวันหยุดราชการก็ทำให้รายได้ยังค่อนข้างจะทรงตัวถึงขั้นเงียบเหงานอกจากนี้เมื่อตรวจสอบไปปรากฏว่าราคาขายปลีกเนื้อหมูเนื้อไก่พบว่าไม่ได้สูงผิดปกติเช่นหมูสันนอกก็เฉลี่ยกิโลกรัมละ130ไก่เฉลี่ยก็ประมาณกิโลกรัมละ65-70บาทส่วนอาหารแห้งและของชำทั่วไปพบว่าสินค้าหลายชนิดขาดตลาดเพราะโรงงานถูกน้ำท่วมเสียหายบวกกับการขนส่งที่ยังลำบากนั่นเองครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องของพืชผักต่างๆตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างจะสูงเช่นกันล่าสุดตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคมเดือนนี้เทียบกันในช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.1% ซึ่งถือว่าสูงเหมือนกันนะครับ